ราจะเร่งทำภารกิจเราให้สำเร็จรู้ล่วงก่อนตอนเย็นให้ได้ทำไมต้องทำเสียงตรงเลยวะไหนไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอเราต้องทำมิชชั่นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟ้าสุดาค่ะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีเขากล่องมาแล้วเราก็คาดว่าเราจะไปแจกให้กับเพื่อนทุกๆคนที่เราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาแบบอาจจะแบบลำบากหรือว่าแบบอาจจะแบบอย่างน้อยอ่ะเข้ากล่องของเราวันนี้ก็จะเป็นเหมือนของขวัญให้กับเขาต่อชีวิตเขาไป1มื้อหรือแบบเขาอาจจะเอาไปให้ใครก็ได้ที่แบบเขาคิดว่าอยากกินแล้วก็แบบเนาะประมาณนั้นอ่ะเราก็แค่อยากส่งต่ออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปแล้วมื้อนึงอืมใช่ยังไงเพื่อนๆก็ตามกันมาเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อมาเยอะมากอันนี้แล้วก็ข้างหลังอีกแล้วก็น้ำด้วยไปดูกันเลยไปพี่กล่องเดียวได้ไหมชุบโดยวันนี้เราจะมีกะเพราหมูสับข้าวผัดหมูแล้วก็ไก่กระเทียมใช่ป่ะ3อย่างก็เดี๋ยวเราจะไปแจกกันโดยทำการแบบว่าขับไปเรื่อยๆแล้วเกิดเราเจอใครที่แบบว่าเขาแบบอยู่ข้างถนนหรือว่าแบบตากแดดอยู่คนเดียวตามสะพานลอยหรือว่าแบบพื้นที่ที่เราสามารถที่จะแบบจอดรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เอาไปให้เขาได้อย่างปลอดภัยก็เราจะไปให้เขาเหล่านั้นกันค่ะไปกันวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จไหมทุกคนต้องคอยติดตามดูค่ะไปเลยระวังรถนะคะเพื่อนๆค่ะคือระหว่างที่เราให้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ให้ใช่ป่ะใช่ครับบางคนอ่ะเขาแบบเขาสูบบุหรี่อยู่แล้วแบบพอเขาเห็นข้าวใช่ปะเขาก็ทิ้งบุหรี่เลยแล้วเขาก็แบบกินข้าวเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยเขาก็แบบอิ่มไปหนึ่งมื้อไปเร็วเดี๋ยวแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอก็ตังค์ให้ขอหน่อยทำไมอ่ะขอคืนแผลขอห่อ20บาทคือเมื่อกี้นะคะเราแบบขอเอาไปให้ใช่ไหมแล้วก็แบบคือเขาอ่ะมันเป็นแผลอย่างเงี้ยเราก็แบบของเงินเพิ่มอีก20บาทใช่ไหมเอาไปซื้อยาเอาไปซื้อยาเบอร์บวมมากเบอร์บวมอะไรเงี้ยคือบางครั้งเวลาที่เราแบบเราทำอะไรแบบนี้เนาะบีมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเรามีกำลังสักนิดแม้จะนิดเดียวก็ตามอ่ะแต่เราก็ยังสามารถช่วยให้คนหลายๆคนอ่ะเขาอยู่ได้ดีขึ้นวันนึงหรือสองวันยังไงมันก็ช่วยเขาได้บ้างอ่ะแล้วคราวนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนอ่ะออกมาทำความดีหรือว่าแบบถ้าคนที่เรารักหรือเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทำความดีเล็กๆน้อยๆอะค่ะแม้ว่ามันจะเล็กน้อยสำหรับแบบใครหลายๆคนเนาะแต่เรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นการให้สิ่งดีๆให้แก่กันเราก็คิดว่าสังคมไทยก็จะได้อยู่ขึ้นไปผ่านมาครึ่งทางนะคะตอนนี้เราแจกไปเท่าไหร่แล้วบี6เราแจกไป6คนThank you.
ีกล่องเหรอกี่กล่องอ่ะข้างบนจริงจริงป่ะใช่ไม่ไหนเอากี่กล่องเอาไปหมดเลยก็ได้มั้งหมดเยอะไปละเอาบอกสี่เหรอทุกครั้งที่เราขึ้นจากรถนะคะก็อย่าลืมใช้แอลกอฮอล์นะคะสาวๆก็ต้องให้หนุ่มแจกสิคะระหว่างทางที่เรากำลังจะหาผู้โชคดีคนสุดท้ายเราขึ้นทางด่วนมาแล้วก็กินเวลาเนาะเราก็จะมาฝากประโยคนึงตอนนี้ฟ้าไปเจอประโยคที่ว่า Imagine struggling with being homeless and someone threw up the Kamala in your face and give you a meal or money and you have to take it. Please imagine this feeling. แปลประมาณว่าถ้าเราอ่ะเป็นใครสักคนที่เรากำลังแบบนึกถึงตัวเองอ่ะถ้าเราเป็นคนที่ดิ้นรนหรือว่าแบบไม่มีบ้านไม่มีอาหารอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆอ่ะมีกล้องมาจับที่ใบหน้าของเราเพื่อที่จะแบบมีคนเอาอาหารมาให้เราเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะฟ้าก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเราอ่ะเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคเหมือนกันแหละคือเวลาเราจะให้ของใครอ่ะเราก็ไม่อยากแบบให้คนอื่นรู้ว่าแบบเรากำลังแบบไม่มีอะไรกินนะหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะฟ้าจะพยายามแบบเลี่ยงที่จะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าใครเลยที่เราไปให้เขาแต่ว่าเราทำภารกิจเนี้ยเพราะว่าอยากจะเป็นการแชร์สิ่งดีๆว่าเฮ้ยเนี่ยวันครบรอบของเราสองคนอ่ะเราก็อยากหากิจกรรมดีๆทำอะไรที่เราทำได้เรามีกำลังทำให้ได้แม้ว่ามันจะน้อยนิดแต่ว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆของเราในวันนี้แล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีของเราด้วยเนาะจนเหลือกองสุดท้ายแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังหาผู้โชคดีอีกหนึ่งคนนั่นไงไหนว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้แจกข้าวไป20กล่องใช่ค่ะเต็งตัดออกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้แจกข้าวไป20กล่องเป็นไงบ้างก็แบบรู้สึกดีนะที่แบบว่าเราได้มีโอกาสที่แบบเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมนึงสำหรับแบบคู่รักหรือว่าเป็นแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยที่แบบหาเวลาหากิจกรรมสร้างสรรค์เนาะก็วันครบรอบด้วยแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆด้วยแล้วก็คิดว่าแบบเหมือนเอาของขวัญไปให้ใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มากๆถ้าเกิดสมมติว่าโอกาสหน้ามีโอกาสที่จะได้ทำอีกก็อยากทำเนาะอยากทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีกำลังก็อะไรจะขอเชิญชวนเพื่อนทุกคนให้แบบลองมาทำสิ่งพวกนี้ดูมันแบบมันดีต่อใจมากทำให้แบบรู้สึกดีเป็นผู้ให้ใช่แล้วเวลาเราให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมก็จะได้รับคำอวยพรกลับมาด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เราให้อ่ะก็อย่าลืมแบบว่าวัฒนธรรมไทยก็คือการไหว้อะไรอย่างเงี้ยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามใส่แมสแล้วก็เวลาขึ้นรถเนี่ยก็เราก็จะแบบใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย